มาตรการของรัฐบาลที่เดี๋ยวจะมีการเสนอวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะเข้าครม.ค่ะก็คือสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะชื่อเขาก็คือม.33เรารักกันอันนี้คือผู้ประกันตนใช่ผู้ประกันตนมาตรา33ใช่ก็คือพวกเราหรือว่าพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยนะคะที่ก็จะมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละ 4,000 บาทค่ะเดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานเขาจะเสนอเข้าครม.นะคะวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะคาดว่ามีคนที่น่าจะได้รับสิทธิ์เนี่ยราวๆ9,270,000 คนนะคะงบประมาณที่ทุ่มลงไปตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 37,100 ล้านบาทค่ะครับเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าผู้ได้รับสิทธิ์คือใครบ้างเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้ไหมครับเราจะได้ไหมเนี่ยลุ้นนะครับข้อแรกนะคะข้อแรกคือคนที่มีสัญชาติไทยนะคะข้อ2คือเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ในระบบของประกันสังคมครับข้อ3ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะนะคะอันนี้พี่กัดยังได้อยู่ไหมครอบคลุมอยู่เริ่มเหมือนจะไม่ได้แล้วเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้แล้วครับค่ะข้อ4นะคะก็คือไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาทอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยภาครัฐจะไปตรวจสอบยังไงเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะไปเปิดดูบัญชีของแต่ละคนเลยหรือเปล่าว่าเกิน 500,000 ไหมนะคะเบื้องต้นคุณสมบัติ4ข้อนี้นะคะก็จะเข้าข่ายเห็นไหมกราฟิกที่ขึ้นในหน้าจอนะครับก็คือเราชนะก็คือที่เราพูดไปเมื่อกี้เราชนะนะครับแล้วเรากำลังพูดถึงเรารักกันเราชนะเนี่ยสังเกตได้เลยว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประกันสังคมมาตรา33แต่ว่าเรารักกันเนี่ยชัดเจนนะครับขึ้นโลโก้ของสปส. อยู่เนี่ยก็คือให้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33โดยเฉพาะค่ะก็พนักงานบริษัทนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูไทม์ไลน์กันนะคะสำหรับไทม์ไลน์การลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก็เริ่มต้น21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมนะคะสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ผ่านเวอร์ไวด์เว็บม33เรารักกันชอบที่เขาเอาชื่อโครงการมาตั้งเป็นเว็บไซต์เนาะก็จำง่ายดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ8ถึง14มีนาคมนะคะธนาคารก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็15ถึง21มีนาคมจะให้เข้าไปกดยืนยันตัวตนแล้วก็กดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์รัฐบาลจะโอนเงินผ่านแอปเป๋าตังค์ทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์นะคะก็จะเริ่มโอนเงินค่ะคือวันที่22มีนาคมนะคะก็โอนให้ 1,000 บาทหลังจากนั้นค่ะทุกๆสัปดาห์จะมีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารเอ้ยในเป๋าตังค์นะคะ 1,000 บาทจนครบ 4,000 ซึ่งก็สามารถที่จะไปใช้ได้เหมือนกับกลุ่มของเราชนะเลยนะคะภายใต้เงื่อนไขเดียวกันค่ะตั้งแต่22มีนาคมจนถึง31พฤษภาคมนะคะแล้วก็ใครที่ลงไปแล้วนั่นแหละรอบแรกรอบนี้แล้วไม่ได้นะคะก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งได้ค่ะผ่านทางเว็บเดิมนะคะ www.m33เรารักกัน.com ในวันที่15ถึง28มีนาคมค่ะเขาบอกว่าผู้ประกันตนม33หลังผ่านการตรวจสอบคัดกรองสิทธิ์แล้วนะครับจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนถึง31พฤษภาคม2564อย่างไรก็ตีช่องทางในการรับโอนเงินเยียวยาและนำเงินไปใช้สิทธิ์ตามร้านค้าสถานรับบริการต่างๆจะต้องใช้ผ่าน G Wallet ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้นะครับค่ะนี่แหละก็คือมาตรการต่างๆนานานะครับที่รัฐบาลพยายามที่จะให้ครอบคลุมทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19